ลองนึกภาพกำแพงน้ำสูงเท่าตึก10ชั้นมียอดฟองสีขาวพุ่งเข้าหาชายฝั่งนั่นคือภาพที่เราทุกคนนึกเมื่อพูดถึงสึนามิแต่มันถูกต้องหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมนักเล่นเซิร์ฟบาระหังไม่โต้คลื่นนี้ล่ะนั่นคือคลื่นลูกใหญ่ที่เรียกร้องให้พวกเขาไปโต้คลื่นกลัวความสูงหรอหรือว่ากลัวความเร็วสุดๆกันล่ะเพราะพวกเขาเลือกชีวิตมากกว่างั้นหรอไม่อยากชนตึกทันทีเมื่อคลื่นปะทะกับชายฝั่งและน้ำท่วมเต็มถนนหรอแต่พวกเขาบ้าระห่ำนี่นาแล้วจะเจ๋งแค่ไหนถ้าคุณได้โต้คลื่นสึนามิจนแก้มกระพือในระดับความสูงเท่าอพาร์ตเมนต์ชั้น10ของคุณอย่าลืมเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ตอนคุณออกไปล่ะเอาล่ะพูดจริงนะใครจะมีความคิดในการไปโต้คลื่นกับสึนามิกันล่ะฉันรู้ว่าที่ไหนภาพยนตร์ไงล่ะภัยพิบัติทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าสึนามิเป็นคลื่นมหึมามันเหมือนกับว่าพวกเขาตัดคลื่นนั้นมาจากภาพยนตร์นักเล่นกระดานโต้คลื่นที่สนุกสนานในช่วงฤดูร้อนแล้วก็แปะลงในหนังของพวกเขาแล้วเอาภาพนั้นมาใช้อย่าลืมฟิลเตอร์สีฟ้าเทาด้วยนะเท่านี้หนังฮิตภัยพิบัติสึนามิของเราก็พร้อมแล้วให้เป็นเรื่องของคนทำหนังในการมองข้ามรายละเอียดไปก็แล้วกันตามความเป็นจริงความแตกต่างระหว่างสึนามิและคลื่นที่โต้คลื่นได้กลับมีขนาดใหญ่พอๆกับคลื่นในภาพยนตร์ที่กำลังทำลายตึกระฟ้าเลยล่ะคุณโต้คลื่นขนาดใหญ่ได้ตราบเท่าที่มันเป็นคลื่นประเภทที่ถูกต้องและคลื่นชนิดที่โต้ได้นั้นก็อาจใหญ่กว่าสึนามิซะอีกนักโต้คลื่นบางคนโต้คลื่นพวกนี้ทุกปีแต่ฉันจะพูดถึงเรื่องนี้ทีหลังคลื่นที่ถูกต้องกับสึนามิเนี่ยต่างกันยังไงในการโต้คลื่นคลื่นทุกลูกมีหน้าหรือกำแพงนั่นคือจุดที่เหมาะที่นักโต้คลื่นแต่ละคนมองหาที่จะโต้ลงมาเช่นเดียวกับการลงเขาบนสโนว์บอร์ดแต่คุณไม่ได้แค่รัดมันติดกับขาของคุณและมีสิ่งที่กำลังจะโถมคุณเข้ามาด้านหลังคุณด้วยอาจมีฉลามอยู่ใต้เท้ากำลังรอที่จะจัดการกับทุกอย่างเมื่อคุณตกลงไปในน้ำขอโทษที่มันน่ากลัวนิดหน่อยนะโต้คลื่นให้สนุกนะแต่ฉันจะคอยดูอยู่จากชายหาดแล้วกันขอบคุณสึนามิไม่ใช่แบบนี้เลยลองนึกภาพสึนามิเหมือนกับกระแสน้ำยักษ์ที่มาในไม่กี่นาทีใช่แล้วน้ำจะสูงขึ้น9เมตรบางครั้งสูงกว่า18เมตรจากระดับปกติแต่มันจะไม่เป็นคลื่นที่มีกำแพงคลื่นมันจะเป็นเหมือนเนินน้ำที่กลิ้งเข้ามาลองนึกดูว่ามันเหมือนลาวายักษ์ที่ไหลเข้าฝั่งเร็วแต่แค่เร็วกว่าเร็วสุดๆเลยเดี๋ยวนะนี่มันน่ากลัวยิ่งกว่าฉลามอีกนี่ช่างเหอะเพื่อให้เกิดคลื่นทั่วไปสิ่งที่คุณต้องการก็แค่ลมพัดแต่สึนามิเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหายากเช่นแผ่นดินไหวและการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำนี่ยังเป็นที่มาของความแตกต่างของแรงสึนามิไม่ได้ใหญ่กว่าคลื่นทั่วไปเสมอไปแต่มันมีพลังมากกว่าเพราะงั้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะนำหายนะมาด้วยเมื่อแผ่นดินไหวใต้น้ำเกิดขึ้นก็จะสร้างพลังงานจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อที่เจาะน้ำได้จริงๆพลังงานนี้ต้องไปที่ไหนสักแห่งและมีบ้างที่พุ่งเข้าหาฝั่งในรูปแบบของสึนามิที่จริงแล้วครั้งต่อไปที่คุณล้างจานและอยากสนุกสักหน่อยคุณก็ทำมินิสึนามิของคุณเองได้เพียงแค่วางมือใต้น้ำแล้วขยับขึ้นลงแม้เพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นระลอกคลื่นบนผิวน้ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรหลังแผ่นดินไหวแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากคลื่นสึนามิมีความเร็วที่น่าทึ่งจากก้นมหาสมุทรที่เคลื่อนที่ได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันพุ่งเข้ามายังพื้นดินอย่างรวดเร็วราวกับลูกศรผ่านอากาศหรอนั่นคือเหตุผลที่ฉันพูดว่าแก้มกระพือในขณะที่คุณโต้คลื่นที่น่ากลัวนั่นแต่เปล่าเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นเมื่อชนเข้ากับฝั่งมันสูญเสียพลังงานจำนวนมากเมื่อเจอกับระดับที่สูงขึ้นของก้นมหาสมุทรใกล้ชายฝั่งและสิ่งกีดขวางใต้น้ำที่ขวางทางเมื่อคุณโต้คลื่นเข้าไปในหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ของคุณคุณจะเดินทางที่ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นพวกมันอาจช้าลงแต่คลื่นจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันเข้าใกล้ชายฝั่งมากขึ้นคลื่นยักษ์สึนามิสูง30เมตรจะพาคุณเข้าไปยังแฟลตชั้น10ของคุณความสูงเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 3-9 เมตรเท่านั้นใช่เท่านั้นเปรียบเทียบกับคลื่นทั่วไปที่โดยปกติจะสูง2เมตรและมีความเร็วแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเป็นสาเหตุที่สึนามิยังคงเร็วและใหญ่พอที่จะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ได้
แต่คลื่นสำหรับโต้คลื่นก็ไม่ได้เหมือนกับการเดินเล่นในสวนสาธารณะคลื่นพวกนี้อาจเป็นอันตรายได้เช่นกันเช่นเดียวกับสึนามิคลื่นลมจะเพิ่มขึ้นเมื่อชนสิ่งกีดขวางใต้น้ำใกล้ชายฝั่งสิ่งกีดขวางนี้ไม่ว่าจะเป็นสันเขาใต้น้ำหรือแนวปะการังก็ล้วนเป็นสาเหตุหลักของอันตรายสำหรับนักโต้คลื่นถ้านักโต้คลื่นอยู่เหนือคลื่นไม่ได้พวกเขาจะถูกลากเข้าไปในน้ำลึกที่มีแนวปะการังแหลมคมและการปะทะกับน้ำก็ไม่ใช่การถูกตบหลังเบาๆเมื่องานสำเร็จลุล่วงด้วยโอเคฉันเข้าใจแล้วคุณโต้คลื่นสึนามิไม่ได้แต่เราอยู่ในดินแดนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโดยที่กดใช้ไม่ได้และจินตนาการของฉันก็ชอบโลดแล่นมาสนุกกับการรับมือกับความท้าทายนี้กันเถอะสิ่งแรกเนื่องจากสึนามิไม่ใช่คลื่นธรรมดาเราจึงต้องหาวิธีเปลี่ยนมันให้เป็นจุดโต้คลื่นคุณก็รู้หาทางสร้างกำแพงคลื่นสิ่งหนึ่งที่ใช้งานได้คือสิ่งกีดขวางเทียมใต้น้ำที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อขจัดพลังงานมหึมาออกจากคลื่นสึนามิขอโทษทีนะเราจะสูญเสียความเร็วระดับมหากาพย์นั้นไปบางส่วนแต่เราจำเป็นต้องทำให้คลื่นสูงขึ้นสิ่งกีดขวางนั้นจะต้องเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่แต่ก็ลึกพอที่จะไม่ชนหัวนักโต้คลื่นของเราถ้าเขาตกลงไปในน้ำต่อไปเราต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในกรณีนี้คืออุปกรณ์ที่ทนทานชุดดำน้ำสำหรับการโต้คลื่นทั่วไปทำจากนีโอพรีนซึ่งเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้แล้วก็ปกป้องคุณจากน้ำเย็นเท่านั้นโดยมันช่วยให้คุณลอยได้แต่คุณโชคดีเพราะว่าเพิ่งมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดชุดดำน้ำที่ต้านทานฉลามกัดได้ด้วยมันเหมือนกับเสื้อกรอกเคฟลาร์อยู่เหมือนกันการทดสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ามันถูกเจาะด้วยของมีคมไม่ได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้กระดูกหักน่าเสียดายที่รอยฟกช้ำจากการโดนกระแทกแรงๆเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เรากำลังพูดถึงการโต้คลื่นสึนามิอยู่นะและสุดท้ายตัวกระดานโต้คลื่นเองหากการโต้คลื่นธรรมดาเป็นความท้าทายที่ทั่วไปสำหรับความสมดุลของคุณการทำให้ตัวเองอยู่บนกระดานนั้นขณะโต้คลื่นสึนามิอาจเป็นไปไม่ได้แต่จำไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโอเคเราจะติดตั้งอุปกรณ์ช่วยทรงตัวให้กับกระดานโต้คลื่นตอนนี้คุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วใช่ไหมอย่ามาป๊อดตอนนี้นะมีคนทำมาแล้วพวกเขาทำกันอยู่ตลอดเวลาในเมืองนาซาประเทศโปรตุเกสแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้โต้คลื่นสึนามิแต่นักโต้คลื่นมืออาชีพรุ่นใหญ่มักจะไปที่นั่นทุกปีเพื่อท้าทายคลื่นของนาซาและคลื่นสึนามิสูง9เมตรที่คุณกำลังจะโต้นี้เป็นเพียงลูกหมาเมื่อเทียบกับคลื่นที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกโต้มามันสูง24เมตรสูงกว่าเสาโทรศัพท์ถึง2เท่าโรดริโกโคซานักโต้คลื่นชาวบราซิลเป็นผู้ทำลายสถิตินี้ในปี2017มายากาเบียร่าสร้างสถิติของผู้หญิงด้วยการพิชิตคลื่น20เมตรในปี2018และฉันไม่คิดว่านั่นเป็นขีดจำกัดเพราะคลื่นในนาซาบางครั้งก็สูงถึง30เมตรสาเหตุที่คลื่นในนาซาใหญ่มากอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรสถานที่แห่งนี้มีหุบผาชันใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปมีความยาว230กิโลเมตรและลึก5กิโลเมตรรอยบากในก้นทะเลผลักดันพลังงานแผ่นดินไหวจำนวนมหาศาลให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่เมื่อถึงฝั่งที่นี่แค่หุบผาชันอย่างเดียวก็สูงกว่าคลื่นถึง3เท่าแล้วแต่ยังมีกระแสน้ำแรงในมหาสมุทรและลมพัดแรงในภูมิภาคนี้ด้วยเพราะงั้นจึงเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักโต้คลื่นที่ชอบความท้าทายอย่างแท้จริงอย่างแท้